น้องใหม่น้องใหม่ฮะน้องใหม่ดิฉันการใส่ชุดเจ้าสาวเดินฟินาเล่ปารีสแฟชั่นวีคครับไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับตั้งแต่กับมิดาม่าไปสร้างคือไปเดินแบบเนี่ยแต่กับมีดราม่าเกิดขึ้นสำหรับนางเอกใหม่ดาริกานะครับที่โกอินเตอร์บินลัดฟ้าเดินแบบชุดเจ้าสาวคอลเลกชันในโอตุกูฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2024นะครับณปารีสโอตุกูแฟชั่นวีคแถมงานนี้โอตกูตูขอฟังอีกทีโอกูตูนี่ได้แล้วฝรั่งเศสช้าๆแล้วแอนนาไปไหนอ่ะแอนนาก็ไปโอกูตูเหมือนกันนะไม่ช่วงนี้ไม่ว่างละงานอยู่โอกูตูไม่ให้ไปแล้วมั้งแถมวันนี้เธอยังไปเดินปิดรันเวย์ในชุดฟินาเล่อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีแต่กับมีชาวเน็ตบางคนคอมเมนต์ทำนองว่าไม่ได้รู้สึกว้าวเพราะชมพู่อารยาก็เคยเดินฟินาเล่ให้กับแบรนด์นี้มาแล้วเมื่อ2019